สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูน็อตล็อกหัวเกียร์หรือน็อตล็อกใบตัดหญ้าของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยน็อตที่ดีมันต้องเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเชื่อมน็อตล็อกที่ดีมันจะต้องมีไอตัวยางที่หัวน็อตนะครับยางเราจะฝังไว้หัวน็อตเนี่ยตรงนี้อันนี้คือยางนะครับซึ่งมันจะหุ้มด้วยหัวน็อตหัวน็อตเขาจะหุ้มไว้เพื่อไม่ให้ยางหลุดนะครับมันจะมีเกลียวเหล็กเกลียวเหล็กก็คือฝั่งเนี้ยเกลียวเหล็กพอขึ้นมาจนถึงตัวสุดเนี่ยด้านบนสุดมันจะเป็นเกลียวยางนะครับซึ่งไอตัวเกลียวยางตรงนี้มันจะทำหน้าที่ล็อกน็อตไว้เพื่อไม่ให้ตัวน็อตเนี่ยคลายนะครับนะมันจะทำแบบกันคลายนะเขาทำมาเพื่อกันคลายตัวน็อตนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเอาไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นน็อตของใครไม่มีไอตัวนี้เนี่ยให้ขันแน่นๆไว้เลยนะครับนะเพราะมันมีโอกาสที่เวลาเราตัดไปน็อตมันจะคลายตัวได้นะครับเผื่อหัวน็อตมันไปโดนนั่นโดนนี่ตัดไปตัดมาแล้วมันคลายออกเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเลยต้องหาน็อตที่มียางอยู่ด้านบนเนี่ยมาใส่คือหัวน็อตเขาจะหุ้มไอตัวยางไว้เวลาเราขันเข้าไปยางมันก็จะบีบตัวเกลียวน็อตนะครับนะบีบเกลียวน็อตตัวผู้ไว้มันก็จะทำให้ไอตัวน็อตเนี่ยมันไม่คลายนะครับจะทำให้ตัวน็อตมันไม่คลายนี่ฮะจะสังเกตว่ายางอยู่ด้านบนทำหน้าที่ล็อกเกลียวน็อตไว้